เยอะเลยนะครับสวัสดีนะครับนักลงทุนทุกท่านนะครับรู้จักผมไหมครับไม่รู้จักนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้ไปรู้จักโปรดักนะครับของทาง t f e c นะครับทราบไหมครับว่าตลาด t f e c เนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วครับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือ t f e c เปิดมากี่ปีแล้วครับใครตอบได้ยกมือหน่อยครับ18ปีนะครับ18ปีนะครับตลาด t f e c นะครับ มีใครได้ลงทุนใน TFX บ้างครับยกมือหน่อยครับนะครับนะครับทำไมในที่นี้ทำไมถึงยังอยู่ฟังเรื่องของ TFX ครับช่วยยกมือหน่อยครับเพราะอะไรถึงยังอยู่ฟัง TFX ครับครับ t คืออะไรนะครับ TFX เนี่ยคือสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับประโยชน์ของมันนะครับมีหลักๆเนี่ยอยู่ 3ถึง4อย่างนะครับแต่ถ้าคีย์สำคัญเลยเนี่ยนะครับผมให้ดูในเรื่องของอัตราทดครับนะครับทีเฟกมีความสำคัญแล้วก็มีประโยชน์จริงๆเนี่ยคือการใช้อัตราทดนะครับมันคือตัวคูณครับบนเซต50นะครับอ่าวันนี้ขอเน้นไปที่เซต50ตนะครับตัวคูณของทีเฟกนะครับบนดัชนีเซต50เนี่ยคือ200นะครับ1สัญญาเท่ากับ 200บาทเป็นตัวคูณนะครับแต่นักลง,งทุนเนี่ยจะรู้สึกว่าพอใช้ตัวคูณพอราคาเปลี่ยนแปลง1นจุดจุดมันไม่เล้าใจครับเพราะหจุดของ T ีเฟคูณ200เราอยากได้เท่าไหร่ครับเราอยากได้แสนเราอยากได้หมื่นหนึ่งต่อวันต้องคูณคอนแทกไปเท่าไหร่ครับสองหรือหนึ่งพันคอนแทคอันนั้นแหละครับ เป็นจุดระเบิดของอะไรครับของเงินลงทุนของนักลงทุนส่วนใหญ่บนทีเฟนะครับอันดับที่2นะครับแล้วก็เป็นความสําคัญที่นักลงทุนเนี่ยควรจะรู้นะครับคือมันใช้ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงแล้วก็กระจายความเสี่ยงครับในที่นี้มีใครที่ลงทุนในหุ้นอยู่แล้วบ้างครับยกมือหน่อยครับมีหุ้นเกิน50เปของพอร์ตยกมือหน่อยครับ ไม่เหลือเงินละอ่ะไม่เหลือเงินเอาเอาโอเคโอเคเอามเาใหมในที่นี้มีใครไม่เหลือเงินสดเพื่อจะซื้อหุ้นแล้วยกมือหน่อยครับยังมีอ๋อมีข้างหน้านะครับโอเคโอเคยังยังมีเงินอยู่ถูกไหมครับทุกท่านยังมีเงินอยู่นะครับอ่ะผมสมมุติว่านักลงทุนทุกท่านในที่นี้มีเงินเพื่อลงทุนนะครับอ่ะแต่อาจจะติดหุ้นอยู่เยอะหรือมีหุ้นแล้วแบบอะไรดีมันลงมาเยอะแล้วกันนะครับ สิ่งที่สําคัญนะครับมันมีเครื่องมือที่หลากหลายครับนะครับถ้าจัดเป็นพอร์ตของการลงทุนเนี่ยนะครับผมแนะนํานะครับพอร์ตหุ้นของนักลงทุนเนี่ยไม่ควรเกินสิบหลักทรัพย์ที่ถืออยู่มีใครถือเกินสิบหลักทรัพย์บ้างครับช่วยยกมือหน่อยครับสิบหน้ากระดาษมีไหมครับมีนะครับผมเห็นมาเยอะนะครับไม่ต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้เรามารีเซ็ตใหม่แล้วก็ วาง Mindset กันในเรื่องของ T-fex นะครับความน่าสนใจแล้วก็ประโยชน์เนี่ยนะครับมันมีสำคัญสำคัญคือพอมีเรื่องของตลาดซื้อขายล่วงหน้าเข้ามานะครับมันความเสี่ยงในเรื่องของ Contact ความเสี่ยงในเรื่องของคู่สัญญามันหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาด T-fex นะครับมันสามารถออกแบบกลยุทธ์นะครับได้หลากหลายแล้วก็ขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับขึ้นอยู่กับมุมมอง ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะครับทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับอ่ะผมขออนุญาตนะครับเพราะว่าทีเฟกเขาบอกว่าที่ช่วยพูดอันนี้หน่อยแล้วกันนะครับอ่ะนะครับมันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์นะครับแต่ต้องอะไรครับต้องถูกทางนะครับต้องถูกทางแล้วมันสามารถสร้างกําไรให้กับนักลงทุนเนี่ยได้เยอะมากนะครับอ่ะอันนี้เป็นมุมมองในฝั่งของหุ้นที่ผมมองไว้นะครับแนวรับ ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยสิบใครยังถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นอยู่บ้างครับช่วยยกมือหน่อยครับมีด้วยนะครับโอ้ไม่ไม่ลงทุนแล้วเหรอครับพี่นะครับไม่ซื้อหุ้นอ่ะใครถือหุ้นห้าสิบเปอร์เซ็นตณระดับปัจจุบันไหมครับช่วยยกมือหน่อยครับถือหุ้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นยกมือหน่อยครับเจ็ดสิบนะครับถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นยกมือหน่อยครับณระดับตรงนี้ คือถ้าระดับหนึ่งพันาอสิแล้วพี่ยังไม่ได้มีหุ้นอยู่ในพอร์ตเลยเนี่ยผมว่าพี่ไม่ใช่นักลงทุนนะครับเพราะโซนนี้เนี่ยมันต้องเริ่มมีหุ้นบ้างแล้วครับวันนี้ได้หุ้นไปกี่ตัวแล้วนะครับที่ฟังฟังไปได้ลิสต์ไปกี่ตัวแล้วครับสามตัวนะครับวันจันทร์นะครับแนะนําครับซื้อได้เลยครับเพราะพี่มาฟังแล้วพี่ต้องให้เกิดประโยชน์นะครับสามตัวที่พี่ได้ไปเนี่ยวันเนี้ยหรือพี่ชอบตัวไหนเนี่ยพี่ซื้อไปเลยครับ เพราะอะไรครับครั้งหน้าจะได้จําได้ว่าอ้อไอคนนี้เนี่ยแนะนําไว้นะครับแล้วก็จะได้มาตามถูกตัวนะครับจะได้มาตามถูกตัวนะครับแต่นะครับสามตัวที่พี่ซื้อเนี่ยซื้อสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นครับเพราะมันมีความเสี่ยงที่ตลาดเนี่ยจะลงต่อไปที่โอ้หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบแล้วก็หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบนะครับง่ายไหมครับพูดง,ง่าย นะครับพูดง่ายมันลงอยู่แล้วปัญหาคือแล้วถ้าตลาดเลือกที่จะดิดกลับตรงนี้เลยล่ะครับโอ้อโหเพะครับถ้าตลาดเลือกดิดกลับตรงนี้เลยล่ะครับหนึ่งพันสามร้อยสิบรีบาวขึ้นไปอาจจะเป็นบอททอมนะครับอาจจะเป็นบอททอมนะครับสาเหตุที่เรามองอย่างนั้นนะครับภาพนี้อาจจะแบบเห็นอะไรจากชาร์ตดีบ้างครับเห็นภาพใหญ่ของตลาดหุ้นไทยไหมครับ ในรอบสิบสองสิปีสิบาปีเห็นไหมครับเห็นไหมครับคุณพี่เห็นไหมครับจุดต่ําสุดเรามาตั้งแต่เท่าไหร่ครับปีสองพันสิบสองนะครับอ่นะครับสองพันสิบสองนะครับโซนที่มาก็สักประมาณแ0ดร้อยนะครับใครเข้าตลาดหุ้นมาแล้วช่วยยกมือหน่อยครับยังไม่เข้าโอเราจะเข้าตอนนี้กันใช่ไหมครับเราจะเข้าวันจันทร์นะครับอ่าถ้าเข้าวันจันทร์เราก็จะอยู่วันตรงโซนนี้นะครับแต่ถ้าเป็นมุมมองผมแล้วก็ มุมมองในเรื่องของไอเดียนะครับที่คิดไว้เนี่ยมันมีโค้งใหญ่ๆแล้วโค้งสำคัญเนี่ยนะครับที่เป็นโลนะครับของตัวเซ t i n นเดเนี่ยนะครับวันที่เราอยู่ตรงนี้เลยครับใกล้จุดต่ำแล้วครับเข้าสู่วันที่เป็นจุดต่ำนะครับแต่โลเนี่ยยังไม่รู้นะครับโลยังไม่รู้นะครับเอล้ะย่อยให้ละเอียดขึ้นไปอีกนะครับเราเห็นอะไรครับ เราเห็นว่าเวลาที่เซตอินเด็กเนี่ยมันมาที่โซนนี้เนี่ยแล้วลงแรงมันจะมีอะไรครับมันมักจะมีการดิดกลับแล้วมันเป็นโอกาสที่พี่ไม่ควรพลาดในรอบ4ี่ปีนะครับ201220162020แล้วก็2024วันนี้พี่มานี่โชคดีมากนะครับนล้วลงทุนที่มาวันนี้นะครับอ่ะฉายภาพละเอียดขึ้นสำหรับเซตอินเด็กนะครับ ตำแหน่งที่ยืนอยู่แล้วก็เป็นแนวรับสําคัญนะครับอ่าแนวรับสําคัญที่ยืนอยู่เนี่ยนะครับมันจะมีแนวรับโอ้โทษโทษว่ผมกดผิดะนะครับหนึ่งพันสองร้อยถึงหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบนะครับนี่นะครับโซนนี้เป็นอะไรครับเขาเรียกเป็นอะไรครับเป็นอะไรดีครับถ้าในทางเทคนิคคือมันเป็นแนวรับสําคัญนะครับหรืออีกแบบหนึ่งคือมันอาจจะเป็นเป้าหมายในการอะไรครับ ในการลงของรอบนี้ก็ได้1 2ึ0งพันแล้วสิ่งที่เราเห็นใน3-4ครั้งที่ผ่านมามันมีอะไรเกิดขึ้นครับมันมีการดิดกลับครับเพราะนั้นโลตรงรอบนี้แล้วก็จุดที่เรายือนอยู่เนี่ยนะครับแย่ที่สุดเลยถ้ามาขยายให้ละเอียดขึ้นนะครับในไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยอยู่วันนี้ครับโอ้โกดผิดอีแล้วนะครับโทษทีนะครับ,ททรบวันที่สามกระะกฎาคม ถามว่าวัดมาอย่างไงก็ใช้โลรอบที่แล้วตรงนี้ครับวัดไปหาโลรอบหน้าสุดนะครับแล้วก็ดูว่าเอ๊วันต่ําสุดเนี่ยอยู่วันที่เท่าไหร่นะครับระดับดัชนีได้หรือ,อยังครับระดับของดัชนีได้หรือ,อยังครับเท่าไหร่ครับกลมๆก,ก็พันสองกลมๆก็พันสองแต่วันที่เนี่ยตอนนี้ได้หรือ,อยังครับยังไม่ได้เหรอครับเนี่ยครับวันที่ ได้ตัวเลขแล้วไม่ใช่ว่ายังไม่ถึงวันนะครับเราได้ตัวเลขแล้วต้องทำอะไรครับต้องเตรียมแผนนะครับต้องเตรียมแผนนะครับแล้วถ้าเป็นบนเซตฟิตี้ครับโค้งใหญ่เหมือนเซตอินเด็กเลยนะครับแนวรับสําคัญอยู่ที่7จ็้อยนะครับเจ็ดร้บนะครับแล้วก็เผื่อเผื่อซวยครับเผื่อซวยครับเจ็ดร้อยจุดนะครับของเซตฟิตี้มันมีโอกาสลงได้ นะครับมันมีโอกาสลงได้แต่อะไรครับแต่พี่ต้องเลือกกลยุทธ์ในการเข้าสู้นะครับถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยนะครับฉายภาพต่อโลของรอบนี้มันน่าจะอยู่เมื่อไหร่นะครับเราก็ใช้รูปแบบเดิมครับในการวัดนะครับวัดจากโลรอบล่าสุดนะครับแล้วก็ไปหาโลแล้วก็จะได้จุดต่ำโดยประมาณก็คือวันที่26มิถุนายนนะครับ ยี่สินะครับ28แล้วก็โชคดีจริงๆที่วันที่28มิถุนาเนี่ยซีรีส์ M หมดสัญญาพอดีนะครับซีรีส์ M ก็คือคอนแทคของเซตฟิตนะครับในเดือนนี้นะครับในเดือนนี้นะครับอ่านะครับนะครับเตอนนี้ราได้ตัวเลขเท่าไหร่นะครับ,นะบ760 762เป็นอะไรครับเป็นแนวรับสำคัญนะครับสำหรับเซต 50นะครับเซตอินเด็กคือเท่าไหร่ครับ1220คุณพี่จะเอาตัวเลขเป๊ะๆป่ะครับถ้าตัวเลขเป๊ะๆคือตอนนี้เราทำอะไรครับจะรอซื้อที่ตรงนี้อย่างเดียวเลยหรือเปล่าหรือเราจะเริ่มเก็บตอนที่มันลงมาเรื่อยๆขึ้นอยู่กับไอเดียขึ้นอยู่กับการตัดสินใจนะครับแต่มุมมองของผมเนี่ยผมคิดว่า บอททอมเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ28มิถุนาแล้วก็คอนแทคของซีรีส์ M หมด27พอดีโชคดีจริงๆครับสำหรับนักทุนที่มาวันนี้นะครับเพราะว่ากลยุทธ์ที่ผมจะแนะนำนะครับมันมีเรื่องราวพอดีครับอันนี้อันนี้ออนไลน์ป่ะครับออนไลน์ป่ะครับคุยได้นะคุยได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องประเมินนะครับเราต้องประเมินนะครับวันที่18มิถุนาจะมีเรื่องอะไรบ้างครับเยอะไปหมดนะครับเยอะไปหมด อันดับที่หนึ่งอันนี้เนี่ยนะครับสำคัญไหมครับใครคิดว่าสำคัญยกมือหน่อยครับไม่สำคัญถูกไหมครับถูกไหมครับคนเนี้ยไม่สำคัญถูกไหมครับโดนก็อะไรครับโดนก็ช่างมันใช่ไหมใช่ป่ะนักลงทุนบอกใช่วะอันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับนักลงทุนบอกนะครับอ่าถ้าคนนี้ลหละครับตัวสูงสูงหน่อยถ้าโดนไปสำคัญไหมครับสำคัญ เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วใครเป็นคนสำคัญสำหรับการลงในรอบนี้นะครับที่สำคัญคืออะไรครับนะครับจะหลุดไหมจะหลุดไหมนะครับจะหลุดไหมแล้วถ้าหลุดจะเกิดอะไรต่อนะครับคนนี้เกี่ยวไหมเกี่ยวเพราะเลือกตั้งครั้งหน้ายังไงมึนก็แพ้รอบนี้นะครับมันมีโอกาสสูงที่ คนเนี้ยนะครับคนเนี้ยอยู่มาเท่าไหร่แล้วครับ9้าเดือนไม่ทําอะไรเลยอ่ะชาวหุ้นกด็ด่าไปไม่เห็นทําอะไรเลยนะครับไปเถอะดีปะ่ะไม่รู้แต่ชาวหุ้นบอกมาบอกมานะครับบอกมาไม่อยู่หรืออยู่ก็ไม่ต่างกันแต่ถ้าโดนตลาดอะไรครับตลาดลงแล้วใครจะมาครับเกี่ยวไหมครับคนนี้เกี่ยวไหมเกี่ยวเพราะนั้น ลงรอบนี้เนี่ยมันสอดรับจริงๆครับนะครับถ้าตลาดลงวันที่สิบแปดตรงไปตรงมาเราทำอะไรครับชอ็อตเซ็ตฟิตี้ซีรีส์เอม็มตรงไปตรงมาครับอันนี้ตัวเลขวันพฤหัสนะครับอยู่ระดับของดัชนีเนี่ยประมาณสักแปดร้อยสิบนะครับแปดร้อยสิบนะครับแปดร้อยสิบนะครับสำหรับเซ็ตฟิตี้นะครับใช้เงิน วางหลักประกันนะครับสิบสัญญานะ,ะถ้าหนึ่งสัญญาก็สักประมาณ7000พันะครับสิบสัญญาก็70,000นะครับถ้าถูกทางตลาดลงเป็นไงครับได้กําไร 1. จุดคูณเท่าไหร่ครับ2,000เพราะเรา10บคอนแทกนะใช่ไหมยิ่งลงยิ่งอะไรครับยิ่งดียิ่งเจ๋งยิ่งอะไรครับยิ่งดีอ้าวซื้อหุ้นไปแล้วอะทําทไงนั่นแหละครับมันจะเป็นโอกาสในการทํากําไรกับอีเวนต แล้วถ้าเราได้เงินจากการชอร็อตเราทำอะไรเพิ่มได้ครับก็เอาไปซื้อหุ้นต่อซื้อที่แนวรับถัดไปซื้อหุ้นเฉลี่ยสำหรับการลงในรอบนี้ก็ได้อันนี้คืออะไรครับกรณีที่ตรงไปตรงมาเราอะไรครับชอ็อตเลยครับฟิวเจอร์นะครับอันนี้คือชอ็อตฟิวเจอร์ง่ายที่สุดนะครับแต่ความเสี่ยงของฟิวเจอร์เราก็รู้อยู่แล้วถ้าผิดทางเป็นยังไงครับ มันขึ้นแรงอะไรครับมันจะขาดทุนนะครับมันจะขาดทุนและอีเวนต์เราคิดว่าเป็นยังไงครับขาดลงเยอะกว่านะเอ้ยมันก็น่าฟัดนะถูกปะใครเห็นด้วยกับผมยกมือหน่อยครับไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยคิดว่าขึ้นตัดสินเสร็จแล้วขึ้นแน่ๆก็ทําอะไรครับพี่ก็สวนทางกับผมไปพี่ก็ทําอะไรครับลองบนเซตห้าสิบเนะครับถ้าคิดว่าอะไรครับ ฟันธงเสร็จแล้วตลาดจะขึ้นลองเมื่อไหร่ครับลองวันจันทร์เลยนะครับเพราะตัดสิน18แล้วล่วพี่ไปรอตัดสินแล้วพี่ทําอะไรได้ครับทําอะไรไม่ได้นะครับอันนี้คือกรณีที่1ตรงไปตรงมาแล้วคิดว่าเละนะครับ short future สเส็็ปที่2ครับมันมีเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงครับก็คือ option คุณพี่รู้จัก option ไหมครับ รู้จักออปชันไหมครับออปชันคืออะไรครับสิทธิ์ในการซื้อแล้วก็สิทธิ์ในการขายนะครับคุณพี่มาไม่ต้องมาถ่ายรูปนี้หรอกครับมันอยู่ในสตรีมมิ่งอยู่แล้วครับออปชันเนี่ยมันมีสิทธิ์ให้นักลงทุนเนี่ยเลือกนะครับว่าจะขึ้นหรือจะลงโดยดูระดับดัชนีนะครับระดับดัชนีปัจจุบันเนี่ยโอ้ก็พอดีจริงๆนะครับมาวันนี้นี่ตบมือให้กับตัวเองหน่อยครับคุณพี่โชคดีจริงๆนะครับโชคดีที่มาฟังผมนะ นะครับเพราะว่ามันทุกอย่างมันลงล็อกอะ่ะอยู่ที่ว่าผมจะทายถูกหรือเปล่ากับอีเวนต์นะครับดัชนีอยู่8ปดนะครับโอ้เกินเกนิดัชนีอยู่แปด้อยสิบนะครับตัวระดับของการใช้สิทธิ์เนี่ยอยู่ที่800มันใกล้มากครับบวกลบประมาณ10จุดเนี่ยเหมาะครับสำหรับการสร้าง Strategy การป้องกันความเสี่ยงโดยการใช้ออปชันนะครับทางด้านขวาผมไปขอพูดถึง กระดานนะครับพอดีไม่มีเวลานะครับขอไปพูดถึงวิธีการใช้แล้วกันนะครับวิธีการใช้นะครับเราคิดว่าอะไรครับคิดว่าลงถูกปะ่ะเราอะคิดว่าลงแต่อะไรครับแต่ก็กลัวว่าเฮ้ยถ้ามันพลิกล็อกขึ้นมาเนี่ยนะครับจะขาดทุนเราใช้กลยุทธ์เราใช้การออกแบบนะครับในแง่ของการช็อตครับ ช็อต S50 M24 ครับเพราะเราคิดว่าลงอะเยอะกว่าแล้วเราทำอะไรครับเราลองบนออปชันครับที่เป็นตัวคอลออปชันครับคือสิทธิ์ในการซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงครับขาดทุนสูงสุดนะครับจาก10สัญญาแค่1มื่นเจ็ดใช้เงิน1นึ่งแสนครับน่าวัดไหมครับแบบนี้น่าวัดไหมครับแล้วถ้ากำไรเนี่ย สูงสุดเลยนะหนึ่งล้านหแสแต่มันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะดัชนีต้องลงไปเท่ากับศูนย์เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าลงไปที่ระดับนะครับเจ็้ยเจ็ดสบใช้เงินหนึ่งแสนกำไรสี่หมื่นคุณพี่เอาไหมครับเอาไหมครับเอาไหมครับน้อยไปก็คูณเท่าไหร่ครับคูณร้อยเข้าไป พี่ก็ใช้เงินเท่าไหร่ครับ1นึ่งล้านถ้าพี่มีทุนนะครับหรือพี่คุณเอาเลยตามสะดวกนะครับอันนี้คืออะไรครับกรณีที่ลงแล้วจํากัดความเสี่ยงง่ายมากๆนะครับง่ายมากๆคิดว่าอะไรครับคิดว่าลงแน่ๆแต่อะไรครับเผื่อมันกระโดดเผื่อผิดทางก็เอาออปชันเนี่ยนะครับลองสี่0ปเข้าไปนะครับต้นทุนอยู่15บาท เดี๋ยวไปดูกระดานวันจันทร์อีกทีหนึ่งมาเท่าไหร่นะครับอันนี้พอดีเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับอ่ะสเต็ปถัดมาครับถ้าลงต่อไปที่เจ็ดร้อยหกสิบที่เป็นเป้าเลยนะครับจากสี่หมื่นครับกลายเป็นเจ็ดหมื่นตอนนี้เราจะกําไรเรื่อยๆแล้วครับยิ่งลงยิ่งอะไรครับยิ่งกําไรยิ่งดีไหมครับยิ่งลงยิ่งดีไหมครับไม่ดีแล้วกูจะซื้อหุ้น กูจะซื้อหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถึง760เนี่ยมันลงมาที่อะไรครับแนวรองรับใหญ่เราก็ทำอะไรครับปิดโพ i ิชันไปก็ได้เคลียร์กลยุทธ์ที่เราวางไว้ออกไปก็ได้นะครับอันนี้คืออะไรครับช็อตพาะมองลงแล้วรองคอเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับน่าใช้ไหมครับวันจันทร์ลุยไหมครับอเพราะฉะนั้นดูไว้นะครับ จนถึงเท่าไหร่ครับจนถึงสิ้นเดือนนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับหรือดูถึงวันอะไรครับวันที่ตัดสินว่าตลาดเป็นอย่างไรนะครับว่าตลาดเป็นอย่างไรนะครับทีนี้อ่าทีนี้นะครับถ้าตลาดไม่ลงแล้วผิดทางขาดทุนเนี่ยสูงสุดมันก็ประมาณ1นึ่งหมื่นหนึนะครับมันดีกว่าเลยครับดีกว่าที่เราช็อตลอยลอยแล้วถ้าผิดทางเราอะไรครับป้องกันความเสี่ยงไม่ได้นะครับ บางคนบอกพี่ขัดล้อทัน70%ของคนที่บอกอย่างนี้ผมเจอมาเยอะแล้วครับพี่ขัดทุนแล้วติดอยู่เลยนะครับตั้งแต่9 0้อยะยังไม่ได้เคลียร์เลยโลโอเวอร์ Low มาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นง่ายสุดคือถ้าผิดทางพี่ทำอะไรครับพี่ตัดแขนพี่ออกดีกว่านะครับดีกว่าไปยื้อไว้นะครับดีกว่าไปยื้อไว้อะนะครับทีนี้นะครับ ถ้าเราคิดว่าขึ้นแน่ๆนะครับถ้าเราคิดว่าขึ้นแน่ๆนะครับทำอะไรครับลองบน S50M24 เ m เข้าไปเพราะคิดว่าขึ้นไงการเมืองเคลียร์ทุกอย่างเคลียร์นะครับแต่อยากป้องกันความเสี่ยงด้วยขาหนึ่งปัญหาของกลยุทธ์นี้ก็คือต้นทุนมันสูงไปนิดนึงครับใช้เงินนะครับใช้เงินต้นทุนเนี่ยไม่แพงนะครับ8ปดหมื่นแต่ ความเสี่ยงคือเราลองในตัวของพุทธนะครับเราลองตัวพุทธเอาไว้เนี่ยปัญหาคือไอตอนที่มันลงเนี่ยเราจะอะไรครับขาดทุนนะครับขาดทุนแต่มันจะขาดทุนจํากัดถ้าให้เลือกระหว่างกรณีที่สองกรณีที่หนึหรือกรณีที่สเลือกอะไรกันครับเลือกอะไรครับเลือกดูอยู่ข้างนอกนะครับพี่ยังไม่อยากทําดูตัวอย่างไว้นะแล้วก็จดเอาไว้นะครับจดเอาไว้ นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กลยุทธ์ถ้าให้ผมแนะนํานะดูรูปนี้ไว้ดูรูปนี้ไว้ดูรูปนี้ไว้นะครับมันมีความเป็นไปได้สูงมากนะครับถ่ายเก็บไว้นะครับคุณพี่ถ่ายไหมครับถ่ายเก็บไว้ดูนะครับก็คือช็อตฟิวเจอร์นะครับตรงไปตรงมาแล้วทําอะไรครับลอง c a คอ o อ t i o n แต่ทั้งง่ายจริงนะฮะแล้วแบบไม่มีอะไรเลยนะครับพี่ก็ลองอะไรครับลองอะไรครับ ลองพุทก็ได้ถ้าคิดว่าลงแน่ๆแ,แต่ว่าลองพุทเนี่ยต้นทุนมันสูงกว่าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็กว่าจะได้ใช้สิทธิ์เพราะนั้นมันต้องเปรียบเทียบแล้วก็วางกลยุทธ์ให้ดีๆนะครับวางกลยุทธ์ให้ดีๆนะครับอ,อันนี้เป็นช้อยที่เอามาแนะนําสําหรับวันนี้นะครับอ,อีกรูปแบบนึงก็ใช้ได้นะครับมีคนรู้จักไหมครับกลยุทธ์การช็อตสเต a ปเดิลนะครับคือตลาดอะมันไม่มีแรงละมันไม่มีอะไรละ แต่พี่อยากทำกำไรจากการไซด์เวย์ของตลาดเนี่ยทำได้นะครับโดยการช็อตทั้งคอแล้วก็พุทธครับนะครับก็คือมันอยู่ตรงเนี้ยแ0ดไม่ไปไหนหรอกอะนะครับก็ช็อตมันทั้งสองข้างเลยได้พรีเมียมมา20จุดนะครับกลยุทธ์นี้เนี่ยนะครับถ้าอยู่ในกรอบนะครับถ้าอยู่ในกรอบนะครับแล้วอยู่800ร้อเป๊ะๆเ,เลยนะคุณพี่ได้3 8มหมนแน่ๆ นะครับคุณพี่ได้สามหมื่นแปดแน่นะครับนะครับอันนี้คือถ้าเดาถูกนะแล้วไม่ไปไหนเลยนะครับแล้วถ้าแกว่งอยู่ในกรอบนะครับแกว่งอยู่ในกรอบเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดร้อยสิบได้กําไรหมื่นแปดครับแต่ความเสี่ยงคืออะไรทราบไหมครับถ้าตลาดมันช็อคขึ้นมาโลบอทมันทุบอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่แล้วมันลงไปเจ็ดร้อยหกสิบเนี่ยความเสี่ยงคืออะไรครับขาดทุนไม่จํากัดนะครับเพราะนั้น เลือกกลยุทธ์ให้ดีๆมองตลาดให้ดีก่อนว่าจะเลือกกลยุทธ์อะไรแล้วอะไรคุ้มกว่าอะไรสำหรับการใช้เครื่องมือใช้ตัวของ t f เ c เพื่อทำกำไรนะครับได้ประโยชน์ไหมครับได้ประโยชน์นะครับซื้อเลยไหมครับวันจันท์ยังนะครับจดเอาไว้ก่อนนะครับจดเอาไว้ก่อนนะครับทีนี้ Single ล o so c k Future นะครับ ก็จะมีเรื่องของบล็อกเทรดนะครับทาง c g s IMB ทาง c g s International นะครับมีเรื่องของโปรแกรมนะครับบล็อกเทรดที่ให้นักงทุนเนี่ยสามารถ key order เองได้นะครับ key order เองได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องผ่าน Marketing นะครับถ้าสนใจเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับอ่ะมีอะไรน่าสนใจสำหรับรอบนี้บ้างนะครับแอดวานครับไซเคิของ รอบที่เป็นโลนะครับถ้าตลาดจะขึ้นเนี่ยแอดวานตัวใหญ่ไหมครับตัวใหญ่การเมืองไหมครับเมื่อกี้วันที่สิบแปดได้ประโยชน์ไหมครับได้ประโยชน์นะเพราะนั้นแอดวานเนี่ยนะครับเหมือนมันเริ่มอะไรครับผ่านจุดต่ำไปแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเป็นอะไรครับรอบของการขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะนั้นแอดวานมีโอกาสขึ้นนะครับสำหรับรอบนะครับ ทีนี้มันมีอีกตัวหนึ่งครับคู่กับแอดวานครับทูครับคือทูเนี่ยถ้าเป็นมุมมองผมผมเห็นว่าทูมันมีแนวต้านใหญ่อยู่นะครับตรง9บาท8บาท80บนะครับวันนี้มีคนเชียร์ซื้อทูไหมครับไม่มีนะโอเคผมช็อตได้นะผมช็อตได้นะผิดทางผมอะไรครับผมรับผิดชอบเองนะครับโดยการขอโทษครับที่ผมพลาดไปนะครับอ่ะระหว่างทู ด้านบนที่ติดแนวต้านแล้วก็แอดวานที่กำลังจะขึ้นเนี่ยถ้าตรงไปตรงมาเราทำอะไรครับซื้อแอดวานแล้วก็อะไรครับช็อตฟิวเจอร์ในทูก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากจะคีย์บล็อกเทรเองนะครับมันก็มีกลยุทธ์ที่สามารถทำได้นะครับโดยการใช้แพรเทรดดิ้งครับรู้จักแพรเทรดดิ้งไหมครับไม่รู้จักแพรเทรดดิ้งรู้จักแต่แพรที่อะไรครับลอยตามอะไรครับ ลำน้ำนะครับแพเทรดดิ้งมันคือการเปรียบเทียบนะครับหลักทรัพย์2ตัวอาจจะอุตสาหกรรมเดียวกันอ,อาจจะคคละอุตสาหกรรมก็ได้หรือเปรียบเทียบ,ยบกับตลาดก็ได้กรณีนี้ยพอเราเห็นแอดวานกับทูเนี่ยแหมไอเราก็มองละต้องมีอะไรครับต้องมีความคิดต้องมีมุมมองต้องมีใบแอดก่อนนะถึงจะออกมาในรูปนี้ได้เราคิดว่าแอดวานมันน่าจะขึ้นะ่ะ แล้วก็ทูเลยครับทูมันน่าจะลงะเราก็มาเปรียบเทียบกันปรากฏว่าส่วนต่างนะครับของ a แอดวานกับทูเนี่ยมันอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับเพราะนั้นอะไรแข็งกว่าคันครับถ้าดูรูปนี้ทูด้านบน a แอดวานกำลังจะลอยขึ้นแบบนี้เนี่ยเราควรอะไรครับถ้าดูจากรูปนี้แล้วเนี่ยนะครับ มุมมองผมก็คือผมคิดว่าส่วนต่างตรงเนี้มันน่าจะกลับขึ้นไปสักประมาณสามสิบนะครับแล้วถ้าบา้บาบอๆหรือว่าดีๆหน่อยก็อาจจะ40อะไรก็แล้วแต่เป็นอะไรครับเป็นโอกาสโอกาสในการอะไรครับช็อตทรูแล้วลองอะไรครับแอดวานนะครับเพื่ออะไรครับได้กำไรสอต่อนะครับถ้ามุมมองนี้ถูกแต่ถ้าพี่เลือกตัวเดียว แล้วเลือกคิดว่าตลาดลงทําอะไรครับถ้าให้เลือกช็อตซิงเกิลสั้นฟิวเจอร์แล้วเลือกตัวเดียวลงเนี่ยเลือกอะไรครับเลือกอะไรครับเลือกทูช็อตทูนะครับอันดับแรกเนี่ยช็อตทูแล้วก็อันดับที่สองอะไรครับลองแอดวานนะครับพอมันสองขามันอะไรครับมันก็กลายเป็นแพร์เทตดิ้งแล้วเราสามารถเห็นมุมมองแล้วว่าอะ จะไปเทคโปรฟิตแอดวานที่ตรงไหนจะไปออกจากกลยุทธ์นี้ที่ตรงไหนนะครับง่ายไหมครับง่ายไหมครับง่ายไหมครับดูง่ายทำอะยากแต่มันเป็นรอบใหญ่ที่น่าทำครับแอดวานกับทูเนี่ยนะครับส่วนต่างตรงนี้นะครับน่าจะเหมาะสำหรับน้กลงทุนในวันนี้นะครับ ผมมีหุ้นให้แล้วกันนะครับสองตัวนะครับเอาไหมครับเอาไหมครับเอาไหมครับไม่ได้ยินเลยครับไม่เอาดีกว่านะเอาไหมครับเอาไหมครับไม่ได้ยินเลยครับงั้นผมเรียบร้อยดีกว่านะอ่ะสองตัวนะครับอ่ะเราลองดูโอ้ผมลืมผมลืมแหมไม่ใช่ไม่ถึงยังไม่ถึงถ้าเราช็อตในตัวของ t True ด้วยบล็อกเพจนะครับสองร้อยห้าสิบสัญญานะครับสองร้อยสิบสัญญาเนี่ยนะครับใช้เงินสองแสนห้า ใช้เงิน2องแสนหาครับนะครับ,นะรบถ้าถูกทางแล้วถูโรงแรงเนี่ยเจ๊งไปเลยก็ได้นะได้สองล้านนะครับแต่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าตัวคูณมันจะเยอะขึ้นนะครับแล้วถ้าเราลองในตัวของ a d v a านนะครับเข้ามาใช้เงิน1 8 0่0 0สนแหสำหรับ10 Contact ซึ่งกลยุทธ์นี้ถ้าลองแล้วก็ช็อตด้วยนะครับทั้ง a d v a านลอง Advan น e แล้วช็อตทูใช้เงินเท่าไหร่ครับ ประมาณสี่แสนนะครับประมาณสี่แสนกว่าๆซึ่งอะไรครับเหมาะมากกับอะไรครับกับพวกเราเหมาะนะครับดูจากหน้าตาสีหน้าของคนที่มาแล้วพี่ยังมีอีกเฮือกนึงวะ่ะเดี๋ยวขายรถก็ได้นะครับเอารถไปก็ได้นะครับให้กําไรเขาหน่อยเพราะเป็นรอบที่น่าสนใจนะครับรอบที่น่าสนใจนะครับอ่ะตัวหุ้นนะครับ ที่มีสิงเกิลซอฟฟิวเจอร์แล้วเราเห็นสัญญาณของการเข้าซื้อนะครับกันกุลครับตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองก็เป็น BTS ครับวันนี้มีคนเชียร์ BTS หรือยังนะครับยังนะครับมีซิงเกิลซ็อกฟิวเจอร์นะครับถ้าชอบความท้าทายลุยได้ใช้เงินน้อยครับนะครับใช้เงินน้อยนะครับมีคำถามไหมครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าไม่มีผมก็ เรียบร้อยนะครับหรือถ้ามีคำถามนะครับผมก็อาจจะไปอยู่ที่บูธ CGS นะครับ International นะครับก็วันนี้มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ